มีคนมาบอกว่าให้ลุงอ้วนหาร้านเด็ดๆในเมืองทองให้หน่อยได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันอร่อยจริงลุงเนี่ยอยู่เมืองทองมา20กว่าปีนะสมัยก่อนร้านน้อยมากเดี๋ยวเรามีเป็นพันๆร้านเลยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้ลุงจะพาไปกินกันครับไก่ย่างไวโจหัวมุมกลมที่ดินจะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆเป็นไก่ย่างแดงที่รสชาติเข้มข้นดีมากๆครับเป็นไงครับช่วงที่ผ่านมาขายดีไหมครับสวัสดีครับช่วงที่ผ่านมาขายดีครับแต่ตอนนี้โควิดเริ่มขายจะไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยออกมาเขากลัวครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปกินร้านต่อไปครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่เลยร้านเด่นอีกร้านหนึ่งที่ลุงชอบนะคือร้านก๋วยทอดปูพันในเมืองทองธานีเนี่ยซอย42ตรงข้ามอเมซอนเจอเลยครับเป็นร้านเก๋งเล็กๆใกล้ชิดแต่สะอาดสะอาดที่เด็ดคือกล้วยทอดแบบสุดยอดลองดูกันเป็นไงน่ากินไหมถาดดี30บาทแต่20ก็มีแต่ลุงสั่งเขาขาประจำก็คือสั่ง30บาทมันแครอทแป้งกรอบความนุ่มของมันเนี่ยเรียกว่านุ่มมากและอร่อยลงตัวครับแล้วลงแกเคลือบด้วยถั่วอัลมอนด์หรือบางครั้งก็แพงหน่อยก็เหลือแต่ถั่วลิสงเคลือบก็ถือว่ารสชาติอร่อยครับไปเดี๋ยวมีต่อยร้านไหนเดี๋ยวตามลงไปเลยครับวันนี้ก็เป็นร้านสุดท้ายที่ลงมากินคือร้านเต้าหู้ทอดก็จะอยู่ตรงข้ามพระวัดขาสุกเลยครับบอกเลยว่าลงกินมา10ปีตั้งแต่รุ่นแม่จนนี่รุ่นลูกรุ่นสะใภ้เนี่ยนะไม่เคยถามสักทีขายดีไหมเยอะขายก็ลดลงนิดนึงคนไม่ค่อยออกจากบ้านกันจะเป็นไงฮะนี่มีทุกอย่างเลยมีเต้าหู้มีข้าวโพดมีเผือกค่ะลุงชอบร้านนี้เพราะกรอบนอกนุ่มในมีความหอมของเต้าหู้อยู่เลยไม่มีกลิ่นหืนน้ำมันน้ำจิ้มเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมะขามนิดๆแล้วก็น้ำตาลเปิดของความหวานและความเผ็ดแล้วถั่วเขาคั่วเองกรอบๆกระป๋องเนี้ยเขาคิดอยู่รู้สึกจะ40-50บาทเขามีขาย30-40-50แล้วแต่เราเรียกว่าลงกินแล้วลงไม่กลัวเบาหวานเลยครับอร่อยลงตัวครับลุงเลยชอบที่นี่มากช่วงนี้มันโควิดร้านอาหารร้านเล็กร้านน้อยปิดกันไปเยอะครับบางร้านเนี่ยเป็นร้านในตำนานเนี่ยก็ได้สูญหายจากไปหลายๆร้านเลยมันน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะฮะลุงก็ในฐานะตัวแทนภาคกลางนะฮะได้ร่วมมือกับทาง TikTok ช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันในแคมเปญซึ่งเขาแฮชแท็กไว้ว่าเซฟร้านทั่วไทยกับTikTok ครับวิธีการง่ายๆแค่กดเข้าไปที่ TikTok กดแบนเนอร์หน้าเพจ #SaveRanTuaThaiกับ TikTok สร้างวิดีโอรีวิวร้านโปรดของคุณติดสติ๊กเกอร์จังหวัดบอกพิกัดติด #SaveRanTuaThaiกับ TikTok และแชร์วิดีโอของคุณนี่จะเป็นตัวอย่างสติ๊กเกอร์จังหวัดที่อยากให้ทุกคนช่วยกันใส่ลงในคลิปเพื่อบอกพิกัดร้านอาหารของเราคนจะได้สามารถเข้าไปรีวิวและช่วยอุดหนุนร้านเด็ดเหล่านั้นได้เรามาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยช่วยโปรโมทร้านที่เรารักให้อยู่รอดจากสถานการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันครับ